บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุมสุคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมคือเครื่องเจ้ากาวาเหมือนเดิมมาแหละคือผมถอดอะไรหมดแล้วแล้วทีนี้คือมาถ่ายให้พี่น้องดูเนาะเจ้ากาวาถอดอะไรออกมาแล้วเนี่ยถอดแล้วผมสวมให้ดูเฉยคือโครงการอย่างที่ผมบอกแหละว่าจะอัปเกรดนะเนาะเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าผมจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างไอ้ข้อเวียง5200กับ5800ว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนเนาะถอดให้ดูแบบจะเลยแหละแล้วก็คือแบบว่าคือผมจะอัปเกรดไอ้เจ้ากวายเนาะว่าจะเปลี่ยนข้อเวียงใส่เป็น5800เนาะแล้วก็ใส่ชุดเสื้อสูบของไอ้ New West 6688i เห็นเขาว่าแรงนักแรงหนาว่าซ่านก็เลยคือเขาเรียกว่ายังไงมันต้องพิสูจน์นะพี่น้องว่ามันแรงจริงไหมคือแบบว่ายังไงคือผมเป็นคนชอบลองอ่ะพี่น้องต้องพิสูจน์อ่ะคือเขาเรียกว่ายังไงคือไม่เชื่ออย่างที่เขาพูดอ่ะน้องเขาจะว่าได้จับจริงๆอ่ะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นหรือจะสู้ลงมือทำเองเนาะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบไปดูแต่อันนี้มันเป็นไอ้ของเจ้ากาวานพี่น้องอันนี้มันเป็นรู้สึกจะข้อเพียง520เนาะเขียนว่า43มาเนาะแต่ไอ้ของ5800รู้สึกว่าจะเขียน58หรือเปล่าไม่รู้แต่เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้พี่น้องดูอ่ะเดี๋ยวมีโอกาสก่อนพี่น้องก็ขอให้พี่น้องดูนะมันไม่มีอะไรมากเลยพี่น้องไอ้ชุดไอ้อันนี้นะเลื่อยนะ5200เนาะแต่ว่าไอ้ที่ถอดยากๆหน่อยก็มีไอ้อันนี้แหละพี่น้องอาจารย์ไฟนี่แหละจะถอดยากหน่อยถ้าพี่น้องถอดก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าเขามาจากโรงงานเขาจะหยอดอะไรกาวล็อกเกลียวกาวอะไรกาวติดเกนน่าจะเป็นมันกาวล็อกเกี่ยวพี่น้องมันเพราะว่ามันแข็งอะเนาะมันแข็งเหมือนกาวตาช้างเลยอ่ะผมก็ถอดยากกว่าจะออกเนาะก็เหมือนเดิมพี่น้องเจ้ากาวานี่แหละคือมันไม่แรงอะเนาะอย่างว่าแล้วก็อันนี้พี่น้องไอ้เกี่ยวอันนี้นะพี่น้องไอ้น็อตยึดโครงน็อตยึดโครงเรื่อยมันจะมี5ตัวนี่พี่น้องคือถ้าพี่น้องถอดออกมาแล้วนะต้องทำความสะอาดให้ดีเนอะเพราะว่ากลัวเวลาเราขันคืนไปนะกลัวมันเกลียวมันจะหวานนะพี่น้องต้องเอต้องล้างดีๆทำความสะอาดดีๆแล้วก็อันนี้พี่น้องไออันนี้เนี่ยเหมือนที่ผมบอกแหละกิฟต์ล็อกเนี่ยต้องอย่าให้หายเด็ดขาดเลยนี่ถ้าถอดนะแล้วก็บูทนี่พี่น้องบูทนี่พี่น้องมันถอดได้นะบูทนี่ต้องระวังนะพี่น้องมันมีทุกสิ่งมี2ตัวหรือเปล่า2ตัวหรือ3ตัวนี่แหละนี่อันนี้ก็มันถอดได้มันหลุดได้เนี่ยต้องระมัดระวังดีๆพี่น้องอย่าให้มันหล่นก็ถอดง่ายๆพี่น้องน็อตมี5ตัวแล้วก็พวกปลั๊กเกนพวกอันนี้ก็เราก็ขูดทำความสะอาดดีๆหน่อยแล้วก็ดูเช็คดูลูกปืนพวกนี้มันลูกปืนดูซีนมันอ่ะก็ไม่มีอะไรมากหรอกพี่น้องมาถ่ายให้ดูก็เป็นแนวทางถ้าเราจะทำเองทำอะไรก็เนาะก็อย่างว่าเนาะเราก็งบน้อยเนี่ยไม่มีเงินไปซื้อเครื่องละ 4-5,000 มันเท่าดอกอย่าง New West 6688i มันเท่าไหร่มัน 5,000 ใช่ไหม 4,900 หรือ 5,000 นี่แหละเราก็ซื้อเจ้ากาวานี่มาเอาซื้อกาวามา 2,000 ใช่ไหมเราก็อัพเพิ่มงบก็น่าจะอีก1,000ก็เป็น3,000น่ะคิดว่านะ
เพราะว่าเสื้อสูบนิวเวสมันเท่าไหร่วะมัน700หรือเปล่าแล้วก็เข้าเวียงอีกหรือเปล่านะแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองว่าไอ้ถ้าไม่เปลี่ยนเข้าเวียงก็ไอ้ลองไอ้ลองประเกนอันนี้เอาอะหรือเปล่านะลองประเกนสัก 2-3 ชั้นน่ะเนาะแต่ไม่รู้ยังไงก็ยังว่าเนาะคนงบน้อยก็ต้องทำแบบนี้เอาล่ะพี่น้องคนงบน้อยแต่ว่าอยากแรงอะเนาะไม่มีเงินไปซื้อไอ้เครื่องแพงๆเหมือนเขาหรอกอัปเกรดเอาพี่น้องก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องสอนให้ดูฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วพี่น้องโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสบายดี